วันนี้แน่นอนนะครับว่าทางด้านคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาได้มีการนำทีมนักประดาน้ำไปค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีคุณแตงโมนะครับมีการไปดำน้ำในจุดที่ตำรวจบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยตกเรือในจุดนี้หลังจากมีการงมหาหลักฐานครับได้มีการขึ้นมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนเนี่ยลงเรือไปกับคุณอัจฉริยะด้วยนะครับมีเรือให้สื่อมวลชนเนี่ยไปเกาะติดบรรยากาศการค้นหาพยานหลักฐานเลยประเด็นที่น่าสนใจที่คุณอัจฉริยะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือกรณีที่มีจดหมายปริศนานะครับที่มีการร่ายยาวเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมเนี่ยส่งตรงไปที่บ้านของอัยการดาวครับอัยการจังหวัดนนทบุรีซึ่งคุณอัยการดาวเองก็บอกว่าอักษรย่อในจดหมายที่ส่งมาเนี่ยมีอักษรย่อว่านายออ่างนี่นะครับจนทนายดาวเนี่ยขอไปครับจนอัยการดาวเนี่ยต้องไปแจ้งความนะครับไว้เลยเพราะว่าไม่เคยบอกว่าที่กับใครอัยการบอกแล้วส่งมาถูกได้ยังไงนี่นะครับแน่นอนว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับพร้อมกับนายเฉลิมพลหงยันประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค7นะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยนำสื่อมวลชนลงเรือร่วมค้นหาพยานหลักฐานในคดีของคุณแตงโมครับซึ่งในการค้นหาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน3จุดก็คือจุดที่คาดว่าคุณแตงโมเนี่ยพลัดตกน้ำอยู่ห่างจากจุดที่ตำรวจแถลงประมาณ100เมตรครับแล้วก็จุดที่พบร่างและจุดบริเวณท่าทรายนายอัจฉริยะบอกนะครับว่าหลังจากที่ลงเรืออย่างน้อยก็ไปเพื่อพิสูจน์คำบอกที่ว่าจุดตกกับจุดที่พบศพเนี่ยมันจะต้องมีโคลนแต่จากการค้นหาในวันนี้เนี่ยพบว่าทั้ง2จุดเนี่ยไม่พบโคลนมีแต่ทรายดังนั้นจึงยืนยันได้ครับว่าจุดที่คุณแตงโมตกเนี่ยมีแต่ทรายส่วนจุดที่ท่าเรือที่บอกว่ามือคุณแตงโมกำทรายเนี่ยก็ปรากฏว่าจุดนี้เนี่ยไม่มีทรายเลยมีแต่โคลนอย่างเดียวซึ่งหลักฐานวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานอีกชิ้นนึงที่จะส่งผลส่งต่อไปให้ทาง DSI นี่นะครับผลของวันนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าทำให้เห็นว่าผลจากนิติเวชที่ได้ระบุว่าพบโคลนในปอดคุณแตงโมดังนั้นถ้ามีการตกตามจุดที่ตนมาสำรวจในวันนี้ตามที่ตำรวจระบุก็พิสูจน์ได้แล้วว่าบริเวณนี้มีแต่โคลนไม่มีทรายซึ่งตนยืนยันได้ว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกจุดนี้แน่นอนส่วนผ้าขาวที่คุณแตงโมสวมใส่ในวันเกิดเหตุนะครับทราบแล้วครับว่าอยู่ที่ไหนคุณอัจฉริยะบอกมีคนเนี่ยพบที่บริเวณท่าช้างและเดี๋ยวพยานเนี่ยที่พบผ้าเนี่ยจะมีการนำผ้าชิ้นนี้เนี่ยมาพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณอัจฉริยะยืนยันว่าอันนี้เนี่ยคือเรื่องจริงแล้วเป็นผ้าผืนจริงครับไม่ใช่ผ้าหูรัดนะครับที่มีบังแจ็คอะไรนั่นเอามาคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้นี่สำหรับเรื่องมีดใบพัดนะครับคุณอัจฉริยะก็ยืนยันว่ามีคลิปวงจรปิดที่เห็นว่าคนบนเรือเนี่ยถือมีดพกแต่ทำไมตำรวจถึงไม่พบมีดซึ่งการลงสำรวจในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่พบมีดดังกล่าวและจะให้พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยเนี่ยดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับซึ่งหลักฐานที่ตนมีเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็ยืนยันว่าคุณแตงโมเนี่ยเสียชีวิตที่น้ำตื้นส่วนกรณีอีกเรื่องนึงกรณีที่มีการส่งเอกสารราชการปลอมประทับตาคุดส่งไปที่บ้านอัยการดาวนางสาวสุภาพรนิปปวณิชอัยการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่รับผิดชอบในคดีคุณแตงโมอยู่อ้างว่าผู้ส่งเนี่ยมีชื่ออ่างตนก็ยังไม่นัดพบอัยการดาวครับแต่ตัวเองก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีที่แซนในคดีของคุณแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในแก๊งสปีดโบ๊ทฟ้องร้องเช่นกันตนเองก็รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดจึงพบอัยการไม่ได้เพราะตนไปพบอัยการคนอื่นเขาก็ให้พบแต่ก็เชื่อว่าอัยการดาวเป็นคนตรงไปตรงมานอกจากนี้ตนยังได้รับเอกสารจากศาลในลักษณะเดียวกันกับที่อัยการดาวได้รับแต่ของตนเองเนี่ยเป็นเอกสารจริงครับและเป็นคดีที่ยกฟ้องไปแล้วซึ่งคนที่รู้เลขที่บ้านได้เนี่ยต้องไม่ใช่ประชาชนทั่วไปต้องเป็นคนที่รู้ทะเบียนราษฎร์ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับตนเองและไม่ทราบเจตนาของคนที่ส่งจดหมายนี้เช่นกันนี่นะครับคุณอัจฉริยะพูดถึงกรณีจดหมายปริศนาของอัยการดาวยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นคนส่งไปแล้วก็ได้รับเหมือนกันด้วยนี่คนที่จะส่งได้ต้องรู้ทะเบียนราษฎร์ของประชาชนเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่ประชาชนคนทั่วไปคุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตไว้ข่าวเวทีนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ